บริโภคน้ำมันพืชอย่างถูกวิธี 1. ควรบริโภคน้ำมันพืชให้มีความหลากหลายเพื่อให้ได้สัดส่วนของกรดไขมันจำเป็นเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไม่ควรบริโภคน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว 2. เลือกชนิดของน้ำมันพืชที่จะใช้ให้ตรงกับชนิดและวิธีการปรุงอาหารเช่นถ้าต้องการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงในการทอดควรใช้น้ำมันที่มีจุดเดือดสูงได้แก่น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวหากต้องการทำน้ำสลัดประเภทต่างๆต้องใช้น้ำมันพืชชนิดที่ไม่แข็งตัวในอุณหภูมิต่ำเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นน้ำมันมะกอกธรรมชาติน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันข้าว 3. หากต้องการให้สารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นสารต้านอนุมูลอิสระยังคงอยู่ควรเลือกใช้น้ำมันพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีโดยใช้เป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดเย็น 4. ควรเก็บน้ำมันพืชในที่เย็นและพ้นจากแสงเพื่อเป็นการป้องกันการเสื่อมสลายของวิตามินอีและสารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมัน 5. ควรบริโภคน้ำมันพืชที่ผลิตใหม่ๆและไม่ควรเก็บน้ำมันพืชไว้นานเพราะจะทำให้เกิดการเหม็นหืนเนื่องจากน้ำมันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศก่อให้เกิดสารพิษต่อร่างกายได้ 6. ควรบริโภคไขมันจากพืชก็คือน้ำมันพืชและไขมันจากสัตว์ในปริมาณน้อยๆเท่าที่จำเป็นตามหลักธงโภชนาการคือการใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารวันละไม่เกิน3ช้อนโต๊ะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะทำให้ร่างกายได้รับกรดไขมันที่จำเป็นเพียงพอในแต่ละวันส่วนไขมันอิ่มตัวนั้นควรบริโภคไม่เกิน20กรัมใน1วันการกินไขมันอิ่มตัวเป็นประจำหากเกินความต้องการของร่างกายจะก่อให้เกิดภาวะไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง